ดันเกนขึ้นมาให้มันดูมีมวลขึ้นมันจะหนาขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับผมจักรณัฐพลนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาออกมาข้างนอกครับเราไม่ได้ออกข้างนอกมานานมากๆนะครับเนื่องจากโควิดนะครับวันนี้ก็มีถ่ายไลฟ์เซสชั่นของช่องจักรณัฐพลนะครับซึ่งก็ทุกคนคิดว่าน่าจะได้ดูคลิปไลฟ์เซสชั่นไปแล้วแหละเพราะว่าคลิปนี้จะปล่อยหลังจากคลิปไลฟ์เซสชั่นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับการทำงานว่าผมถ่ายทำยังไงจัดแสงจัดไฟยังไงอุปกรณ์กล้องมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่มีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆถามเยอะมากนะครับแล้วก็พาไปดูอุปกรณ์เครื่องดนตรีด้วยไปดูบรรยากาศการซ้อมกันนะครับว่าว่าจะเป็น1ผลงานไลฟ์เซสชั่นออกมาเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ห้องอัดแล้วนะครับเราก็กำลังขนอุปกรณ์อยู่นะครับจากที่ดูสภาพก็คือเอาจริงๆแล้วอุปกรณ์เครื่องดนตรีเนี่ยนิดเดียวครับที่เหลือก็เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องแล้วก็เป็นพวกไฟนะครับเพราะว่าเวลาจะถ่ายให้มันสวยๆเนี่ยไฟเนี่ยสำคัญมากนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็จะมีแบบเพื่อนๆถามเกี่ยวกับการจัดไฟเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตามไปดูในห้องซ้อมกันครับตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องอัดแล้วนะครับก็อยู่ที่ห้องอัด Rock House นะครับเป็นของน้องเติ้ลนะครับก็นี่นะครับน้องเติ้ลเจ้าของนะครับใครสนใจอยากอัดก็ติดต่อได้นะครับช่วงนี้ก็จะมีอัดของประกวดดัมแฟกดัมแฟกนะครับใครอยากประกวดกองก็ที่นี่ก็ทั้งเสียงทั้งภาพพร้อมเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับตอนนี้พอมาถึงห้องแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเครื่องดนตรีกันก่อนนะครับการจัดเครื่องดนตรีก็จะลิงก์ไปกับการจัดไฟจัดอะไรด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่ห้องอัดเนี่ยเขาก็มีไฟให้อยู่แล้วแต่ว่าผมเอาไฟมาเองแล้วก็เป็นเรื่องของความถนัดแล้วเราก็อาจจะเอาไฟของเขาออกก็เดี๋ยวจัดอุปกรณ์เองนะครับนี่ก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเรื่องไฟก็ขนมาจากบ้านก็อย่างที่บอกคือให้ตากล้องแฮนดูที่พื้นคือแม่งเยอะกว่าเครื่องดนตรีอะครับทุกคนก็วุ่นวายมากนะครับในการเซตอัพวันนี้ก็ออกนอกสถานที่นี่ก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษแล้วผมเองก็ต้องเล่นด้วยน็อตก็ต้องเล่นด้วยแต่ว่าเราทำกันเองนะครับในอนาคตเผื่อมีใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับอันนี้นะครับทุกคนก็เป็นไฟที่ผมชอบมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะทั้งชุดนี่อยู่ประมาณสัก1,000 กว่าบาทแล้วมันก็จะมีหลอดซึ่งหลอดมันก็จะมีอายุการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้ได้ประมาณนึงก็ต้องคอยสังเกตจากประสบการณ์ว่าถ้ามันเริ่มดำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไฟอันนี้มันจะเป็นไฟสีเหลืองซึ่งค่อนข้างสวยแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือมันร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวเราคงจะเห็นกันว่าเวลาเปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงนะผมเซตอัพต่อกล้องตอนนี้นะครับไฟที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะไปตั้ง1ดวงตรงนั้นนะครับเป็นแบ็คไลท์นะครับให้มันเกิดแบบแสงแบบเท่ๆนะครับยิงย้อนหลังมานะครับแล้วก็จะตั้งอีกดวงตรงนู้นแล้วกล้องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะยิงเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวตามไปดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับไฟมันแรงมากนะครับก็ร้อนแรงครับตรงนี้มันจะประมาณแบบ 1,300 วัตต์นะครับก็แรงมากนะครับเดี๋ยวเฟิร์สลงเฟิร์สกล้องอาจจะหลังไหม้หน่อยนะแต่เพื่อความหล่อก็ต้องยอมนะครับเดี๋ยวให้มันเลยหล่อขึ้นเยอะเลยตอนนี้นะครับไฟ2ดวงที่บอกจะเอาเป็นแบ็คไลท์ก็สำเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบสภาพแบบที่เห็นน็อตเอาไปเอาดวงนี้ลงให้พี่นิดนึงครับดวงข้างขวาเนี่ยเอาลงหน่อยเอาลงหน่อยนึงนิดเดียวเลยโอเคตอนนี้นะครับเราได้แบ็คไลท์แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเมนไลท์นะครับก็จะใช้ไฟดวงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมถนัดเนี่ยจะชอบเบาก็คือการเรายิงไฟขึ้นไปบนกำแพงนะครับแล้วก็จะชิ่งลงมาแต่ว่าไฟเมนไลท์เนี่ยเราอาจจะไม่แรงมากเพราะว่าเราอยากเห็นแสงข้างหลังมันย้อนมาแต่มันจะมีปัญหาคือห้องนี้กำแพงมันสีดำนะครับมันก็จะทำให้สีผิวมันไม่สวยก็เลยจะเบาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นบอลลูนแทนนะครับเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์แป๊บร้อนร้อนนี่นะครับก็เป็นซอฟต์บ็อกซ์ที่เป็นบอลลูนเราก็จะเปลี่ยนเราจะไม่เบาแล้วเราจะยิงตรงเข้ามาแต่ว่าบอลลูนมันก็ทำให้แสงมันซอฟต์แล้วก็สวยขึ้นนะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือไอ้เมนไลท์เนี่ยเราก็จะต้องแบบให้มันเบากว่าแบ็คไลท์นะครับแต่ว่านี้แล้วแต่ความต้องการแต่ผมอยากได้แสงแฟร์ข้างหลังให้มันสวยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโคมนี้เดี๋ยวก็เธอพี่หน่อยเข้ามา
มของในกาแฟที่ก็ทำกับกินก็จะไปการเต้นนอกจากโอเคทีนี้เดี๋ยวก็เปิดได้เลยโอ้ยแต่ที่จริงมันก็จะมีปัญหาเองเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างคับแคบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเอาไว้มุมไหนเนาะเอาไปไว้มุมนึงก็เวลาจัดถ้าเกิดแบบว่าเราเอาไฟตรงๆมันก็จะได้แต่หน้ามันอาจจะแบนเพราะว่าไฟมันเข้ามาตรงๆนะครับเราจะให้ไฟมันเฉียงๆนิดนึงเพื่อทำให้เกิดแบบมีคอนทราสต์บ้างนะครับคอนทราสต์ก็คือแบบเป็นเงาของหน้าอึ๊บประมาณนี้น็อตเข้าไปยืนเลยครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆดูตามเดี๋ยวผมขอเพิ่มความสว่างให้มันน้อยลงเอ้ยต้องใช้คำว่าลดสิอ่ะน็อตถอยหลังไปหน่อยครับนี่ก็แค่นี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วสังเกตเนี่ยหน้าน็อตก็จะดูแบบว่าไม่แบนนะครับฟังฟากนี้จะมืดๆหน่อยก็เท่ดีนะครับประมาณนี้คิดว่าจัดไฟพอได้แล้วแหละอาจจะไม่สวยที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่าเราโอเคแล้วสำหรับเท่านี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไฟน่าจะลงตัวแล้วเราก็กำลังให้นายแบบนะครับมาร์คจุดก่อนนะครับพี่วานมือคีย์บอร์ดออกไปทางขวาอีกครับอีกออกอีกได้อีกประมาณนี้แล้วก็เราแหกอีกหน่อยจะได้ไม่บังเฟิร์สโอเคครับก็ห้องมันค่อนข้างแคบนะครับเราก็พยายามทำให้มันเพอร์เฟคที่สุดเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะถูกใจละเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเซตอัพเกี่ยวกับเรื่องเสียงกันนะครับทีนี้นะครับก่อนเราจะไปเซตเรื่องเครื่องอุปกรณ์ดนตรีกันก็จะมาดูเรื่องกล้องกันนิดนึงครับกล้องทั้งหมดจะใช้เป็น Sony นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเก็บแบบโดยพื้นฐานทั่วไปก็คือมีเก็บกว้างเก็บกลางแล้วก็เก็บใกล้นะครับอันนี้พูดได้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ก็จะมีกล้องตัวนึงเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งด้านหลังกองนะครับยิงมาให้เห็นแบบท่าทางนะเพราะว่ากองก็เป็นอะไรที่เท่ดีนะครับเวลาดูจะเห็นมุมสวิงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมุมกว้างแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมุมแบบเจาะแคบนะครับโอเคครับครับส่วนอุปกรณ์ของผมวันนี้เซตอัพก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเราใช้เป็น Synergy Amp ซึ่งตัวนี้ก็มันเหมือนจะเป็น P Amp แล้วก็จะเป็นจำลองนะครับส่วนลำโพงข้างล่างนี่เป็นแค่ขาตั้งเฉยๆนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับก็แล้วก็ส่วนเอฟเฟควันนี้ผมของเยอะมากก็เลยอยากจะตัดปัญหาไปก็จะอัดแบบแห้งๆใดๆไปนะครับก็คือมีแต่เสียงคลีนมีแต่เสียงแตกเลยนะครับแล้วก็เวลามิกเดี๋ยวจะค่อยไปใส่ดีเลย์ใส่เอฟเฟคทีหลังแต่ว่าวันนี้ตอนเล่นจริงๆเดี๋ยวจะให้เขาช่วยส่งมาที่มอนิเตอร์ให้มันรู้สึกแบบชุ่มฉ่ำก่อนครับกล้องของผมจะเป็นเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูของน้องน็อตนะครับผมรับก็ใช้เป็นระบบแบบว่าไม่ใช่ตู้เหมือนกันนะครับก็ด้วยความสะดวกนะครับผ่านไลซิกฮีลิกตัวนี้เข้าไปเลยสำหรับน้องไผ่ใช้อะไรบ้างครับนี้ในมือเบสก็จะมีผมใช้แค่คอมเพรสเซอร์ตัวเดียวครับก็จะเป็นเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เป็นแอมป์ของ Ampeg ครับหัวแอมป์ของ Ampeg นะครับประมาณนี้ครับส่วนคีย์บอร์ดก็จะเป็นรุ่น Mod X6 นะครับก็ถ้าทุกคนสังเกตก็วันนี้นะครับเราแทบจะแบบไม่มีการเล่นออกตู้แอมป์นะครับก็จะฟังแต่มอนิเตอร์อย่างเดียวซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีก็คือมันจะทำให้เสียงค่อนข้างเคลียร์นะครับในการที่แบบเรามีเวลาน้อยเนาะไม่ได้แบบไปห้องอัดแบบสตูดิโอใหญ่ๆอันนี้คือเราใส่เอฟเฟคไมค์พี่แล้วใช่ป่ะเยี่ยมก็ไหนลองปิดหน่อยเดี๋ยวปิดหน่อยคือจริงๆเสียงที่ส่งไปจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นป่ะไม่มีเอฟเฟคเลยลองใส่เอฟเฟคพี่หน่อยครับมันก็จะมีรีเวิร์บหน่อยนึงครับช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะป่ะโอเคพอดีแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวพี่ขอดันเกนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงอ่ะก็เวลาเราปรับอย่างเงี้ยถ้าแบบเป็น BM บางทีมันจะมีเกนกับมีวอลลุ่มใช่มั้ยเกนเนี่ยครับบางทีเพิ่มเกนเยอะมันก็จะช่วยเรื่องของไดฟ์แต่แบบที่เป็นคลีนอย่างเงี้ยเวลาเพิ่มเกนขึ้นมันจะหนาขึ้นมีมวลขึ้นนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับที่ผมดันเกนขึ้นมาให้มันดูมีมวลขึ้นมันจะหนาขึ้นด้วยนะครับเป็นฟิลแบบโอ้ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้เป็นสิงแตกของปรีเลยนะครับซึ่งจริงๆมันไปได้ถึงไฮเกนเลยแต่ว่าวันนี้เราก็เอาแตกประมาณนึงนะครับตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะซ้อมกันก่อนสักรอบนึงเดี๋ยวแนะนำสมาชิกนะครับมือคีย์บอร์ดนะครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับวินเนอร์ครับผมครับวันนี้ได้วินเนอร์นะครับแล้วก็มือกลองนะครับครับชื่อเฟิร์สครับครับสวัสดีครับชื่อไผ่ครับแล้วก็มือกีตาร์สวัสดีครับชื่อน็อตครับเกเรครับเกเรโอเคครับเดี๋ยวขอซ้อมกันก่อนสักรอบนึงก่อนที่เราจะอัดกันแล้วเราก็จะเปิดระบบไฟทุกอย่างให้เหมือนจริงรึดเลยแล้วนะครับทุกคนก็สนุกมากนะครับมีลุ้นนิดหน่อยเพราะว่าไฟมันไม่พอครับไฟดับเราก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีคำถามบ่อยมากที่มันไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีถามว่าใช้กล้องอะไรแล้วก็ทำยังไงให้ได้วิดีโอแบบนี้นะครับมันก็ทำแบบนี้แหละแล้วก็อีกขั้นตอนนึงเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปทำที่บ้านก็คือขั้นตอนของการแบบเกรดดิ้งสีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยแบบความชำนาญความคล่องตัวเยอะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะค่อยทำคลิปมาให้ดูทีหลังนะครับก็ยังไงคลิปนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับให้แพนไปมาช่วยเล่นกันวันนี้นะครับฝากติดตามได้เดี๋ยวจะทิ้ง IG ทุกคนไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สำหรับใครที่ก็ถ่ายได้เลยนะครับผมอันนี้เอาลงเลยนะถ่ายงานถ่ายงานโอเคครับเดี๋ยวยังไงฝากย้อนกลับไปดูคลิปที่เป็นไลฟ์เซสชั่นเพลงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ